วันนี้จีดจุลินทรีย์ครั้งที่2นะครับที่ไก่อายุ8วันนะครับตอนนี้เราผสมเสร็จแล้วครับเราผสมไปประมาณ160ลิตรนะครับพื้นที่ 1,100 ตารางเมตรนะครับก็ FOG ใส่ไป2ฝานะครับแล้วก็ ERVC นี่ใส่ไป3ฝานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยเรามาดูการฉีดนะครับการฉีดที่ไก่8วันนะครับเราฉีดได้กว้างนะครับเพราะว่าตัวไก่มันน้อยนะครับตัวไก่น้อยฉีดได้เปียกเลยครับอยู่ที่ประมาณ7ตารางเมตรนะครับต่อน้ำ1ลิตรที่เราผสมแล้วอันนี้คือ ELC นะครับบวกกับ FOG นะครับ ELC ทำให้ไม่มีแอมโมเนียนะครับตัดแอมโมเนียแล้วก็ FOG ทำให้ลดการอักเสบเท้าด้านเท้าเปื่อยนะครับเดินถอยหลังนะครับเวลาฉีดเดินถอยหลังหลังจากฉีดวันนี้แล้วก็จะเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ระบบพ่นหมอกแล้วครับไม่ต้องกลัวเปียกนะครับฉีดได้เลยนะครับตอนฉีดพ่นฟูลินซีนี่เราลดพัดลมได้ตัวนึงนะครับเพื่อให้อุณหภูมิในฟาร์มมันอบอ้าวขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดน้ำหน้าคูลลิ่งแพดด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับฉีดเสร็จแล้วเราดูว่าน้ำมันออกเยอะนะครับแต่แป๊บเดียวนะครับขี้ไก่จะดูดซับนะครับทำให้แห้งเร็วนะครับแกลบก็แห้งนะครับดูสภาพครับโดนตัวไก่ได้นะครับไม่มีปัญหาฉีดวันนี้แล้วอีกครั้งนึงก็ที่ไก่15วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับแกลบนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับแกลบวันนี้ฉีดไว้แล้วก็พรุ่งนี้กลับแกลบนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราฉีดตัวนี้จุลินทรีย์จะอยู่แถวขี้ไก่นะครับจุลินทรีย์จะโดนขี้ไก่หมดเลยแล้วพอเราพลิกแกลบลงไปเนี่ยขี้ไก่ลงไปข้างล่างก็จะไม่เกิดแอมโมเนียครับเพราะว่ามันได้รับจุลินทรีย์แล้วนะครับเพราะงั้นเราจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้จุลินทรีย์นะฉีดให้เสร็จนะครับอย่าเพิ่งกลับแกลบนะครับค่อยกลับแกลบหลังจากฉีดพ่นวันนึงนะครับถามว่าฉีดพ่นแบบนี้ของผมกำหนดตายตัวไม่ว่าต้องอีก15วันบางครั้งถ้าอากาศร้อนจัดนะครับแล้วเห็นว่าควรจะฉีดเพิ่มในจำนวนที่12วันก็ได้ครับไม่มีปัญหาเราใช้บ่อยครั้งได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้คุยเลยนะครับก็คือแมลงวันนะครับท่านจะเห็นว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีปกติถ้าเราฉีดพ่นแบบนี้ถ้ามีแมลงวันมันจะบินมาเกาะนะครับมาเกาะอยู่แถวเชือกแล้วเพราะว่าตรงขี้ไก่เปียกน้ำนะครับมันจะไม่อยู่นะครับแต่นี้จะไม่มีเลยครับไม่มีแมลงวันนะครับแมลงวันจะหายไปเลยผมใช้จุลินทรีย์ตัวนี้อยู่ 5-6 ปีแล้วครับแล้วก็ช่วงหลังนี่เวลามีเครื่องวัดนะครับแต่เห็นว่าถ้าใช้นะพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยค่าแอมโมเนียจะอยู่ที่ประมาณ3นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็อยู่ประมาณ6นะครับแต่ถ้าไก่30กว่าวันแล้วนี่10กว่านะครับหลังจากฉีดจุลินทรีย์เสร็จนะครับไก่ก็เริ่มไซ้ขนนะครับเริ่มเคลียนะครับเริ่มคุยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีส่วนช่วยนะทำให้เท้าด้านเท้าเปื่อยนี่น้อยลงนะเพราะว่าไก่8วันนี่ถ้ามันมีจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งนี่ถ้าเราฉีดจุลินทรีย์ปุ๊บแล้วมันคุยเคลียเนี่ยมันจะไม่ขยายเพิ่มนะไม่ขยายเพิ่มในเรื่องของแผลนะแล้วขี้ไก่ก็ไม่ค่อยเกาะเท้านะครับพอเราฉีดวันที่8เนี่ยมันเริ่มเราฉีด FOG กับ ELC ปุ๊บเนี่ยแล้วใช้น้ำขนาดนี้พอเท้าไก่มันไปเดินเหยียบนะครับมันก็ได้โดนผิวหนังนะครับก็ไม่ค่อยติดขี้ไก่จะไม่ค่อยติดพื้นนะครับไม่ค่อยติดเท้านะครับไต้ขนคุยเขียนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่31นะครับน้ำคูลลิ่งแพดนะครับตอนนี้ผมปิดน้ำคูลลิ่งแพดแล้วก็ปิดพัดลมตัวนึงจริงพัดลมออโต้ตอนนี้มันต้องเดิน3ตัวนะครับแต่เราไปปิดสวิตช์ตัวนี้อุณหภูมิ 31.5 นะครับเสร็จแล้วนะครับฉีดพ่นเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับอีกครึ่งชั่วโมงก็ยังปิดพัดลมไว้เหมือนเดิมนะครับน้ำคูลลิ่งแพดก็อย่าเพิ่งเปิดนะครับแสงสว่างก็เปิดไว้นะครับก็8วันนะครับ8วันที่เลี้ยงไก่สำหรับประสบการณ์เลี้ยงไก่ของผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเน้นในเรื่องของการประหยัดนะครับการประหยัดต้นทุนการผลิตนะครับแต่ว่าเลี้ยงให้มีคุณภาพนะครับให้ไก่โตเร็วนะครับสำหรับผมนะให้ไก่โตเร็วผมว่าแบบนี้โตเร็วแล้วก็ทำให้เราอยากทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักนะก็เพื่อนเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจหรือว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากติดต่อสอบถามนะครับก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรนี้นะครับที่ขึ้นอยู่นะครับก็ยินดีนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับกับเพื่อนเกษตรกรนะครับท่านที่เก่งอยู่แล้วนะครับท่านที่ทำดีนะครับก็ทางผมก็ยินดีนะครับก็ส่วนท่านที่ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับก็อยากให้เข้ามาดูนะครับว่าผมเลี้ยงยังไงถึงประสบความสำเร็จนะครับในการเลี้ยงไก่นะครับ
คลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ